รู้จักโทนี่ไหมเคยดูโทนี่สตาร์คใช่ไหมฮะอันนี้ไอรอนแมนอันนี้โทนี่เวอร์ชั่นใหม่โทนี่หรือโทนับมันเรื่องเดียวกันเหรอท่านผู้ชมมันตกลงมึงจะวันวันไหนมึงจะวันนี้หรือวันไหนอันนี้ดีกว่าวันนี้เราจะพูดแต่ก่อนจะพูดเรื่องก่อนหน้านี้สักหน่อยนึงได้ไหมได้ไหมล่ะย้อนหน่อยนึงได้ไหมท่านผู้ชมจะได้พูดเหรอกูงงผลอวดโง่สวัสดีฮะท่านผู้ชมนี่อยู่กับผมนะเกียรติวงศ์สงบเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในรายการคนอวดโง่นะฮะแล้วก็อยู่กับเหมือนเดิมนะอ่ะแนะนำตัวเลยครับผมเขายังไม่รู้จักคือดูกันมาขนาดนี้ยังไม่รู้จักเกือบคนเข้ามาครั้งแรกไงเกือบคนเข้ามาครั้งแรกแบบเอ๊ะคนนี้ใครนะเอ๊ะหน้าตาญี่ปุ่นใครนะพ่อเลยแนะนำตัวหน่อยฮะผสมว่าหน้าญี่ปุ่นไปไม่ถูกเลยท่านผู้ชมนะฮะอัพตัวไตเติ้ลขึ้นแล้วกันโอเคนะครับผมก็ดร.เวทินชาติกุลใช่ไหมฮะทำไมแล้วมึงก็แนะนำเองดิมึงก็ไม่อยากพูดไงเมื่อกี้ได้ข่าวว่าง่วงนะคือไม่รู้เป็นไรท่านผู้ชมรายการนี้จะชอบมาอัดตอนเวลาเย็นๆไม่วันนี้ผมตื่นเช้าตื่นเช้ามีภารกิจตอนเช้ามันผิดเวลานิดหน่อยเลยทำให้แบบว่าพอมันอาจจะอายุเยอะแล้วพอมันรวนนะมันก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบคือมันร่างกายมันต้องการล็อกดาวน์อะล็อกดาวน์ใช่ไหมฮะร่างกายต้องการการล็อกดาวน์แต่เมื่อกี้นะฮะ พี่น้องประชาชนก็รู้แล้วนะว่าดร.เวทินปกติตื่นสายนะ แล้ววันนี้ก็ตื่นเช้านะก็คือขายออกมาเองเลยนะไม่เป็นไรติดภารกิจใช่ไหมเมื่อเช้าไม่ทำมีเรื่องสำคัญไม่เป็นไรครับผมทีนี้ตกลงเป็นไงผลของเทปที่แล้วออกมาไม่ว่าจะรายการไหนๆนะไปทำมันใช่ไหมวะเทคเข้ามาก็เจ๊งไม่ใช่ไม่ถึงว่าติดแฮชแท็กก็ไม่มีคนดู เดี๋ยวก็ต้องมีวันนี้แหละวันนี้ดร.เวช่วยโปรโมทหน่อยก็นั่นแหละมีแต่คนพูดถึงพิธีกรคนเก่าว่าพิธีกรคนที่เราออกไปเทปที่แล้วนะที่คุณมาแทนเขาเนี่ยนะใช่เขาพูดว่าไงเขาว่าพิธีกรที่อ้วนๆตะมุตะมิไปไหนอะไรเงี้ยขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนอวดโง่ครับตบมือและขอเสียงแฟนๆกว่าหมื่นคนในห้องส่งนี้ให้ตบมือด้วยนะครับบางคนก็ถามว่าอย่าบอกนะว่าไปชู3นิ้วกับเขาแล้วอะไรอย่างงี้เหรอจริงป่ะเฮ้ยจริงเหรอมีคอมเมนต์นี้จริงจริงป่ะมีจริงจริงเหรอเรายังเล่าให้เจ้าตัวฟังเลยเหรอแล้วเขาว่าไงเจ้าตัวเขาก็เลยชูให้ผมดูเลยฮะเหรอมันชูจริงเหรอมันชูจริงเหรออะไรนะชู3นิ้วต้องไปทางไหนต่อนะคือมุกไม่เตรียมนะฮะก็คือเจ้าตัวผมก็ยังเจอเขาทุกวันนะจริงๆแล้วนะฮะเขาก็ไม่ได้ไปทาง3นิ้วก็ต้องแก้ข่าวให้นะให้ท่านผู้ชมได้รับรู้นะหรือว่าอยากจะไปแต่ยังไม่ได้ไปก็ไม่รู้ต้องรอดูอนาคตคือคนอยู่ข้างหลังเนี่ยเรานิทาไปไม่เป็นไรหรอกครับนะฮะอยู่ตรงนี้เองเนี่ยไม่ได้ไกลเลยครับผมแต่ฟังครับอ้าวนั่นแหละไม่เป็นไรแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ได้ดิบได้ดีไปแล้วนะได้ดิบได้ดีอยู่ไหนก็ไปทำงานในเกี่ยวกับเรื่องมันเขาบอกว่าคลิปเขาเนี่ยมีคนดู 3-4 แสนวิวใช่ใช่ 3-4 แสนยกกว่าของผมของผมทำมา10คลิปยังไม่เข้าคลิปเขาเลยนะจริงก็คุณไปทำอะไรก็เนี่ยติดแฮชแท็กก็เจ๊งค่อยๆเพิ่งเริ่มต้นท่านผู้ชมฮะเพิ่งเริ่มต้นนะสตาร์ทอัพใช่มันต้องเริ่มจาก1ไป2ไป3ไปถึง100นะฮะถ้าเริ่มต้นจาก100มา0ไม่ดีเออผมคุณจะเริ่มต้นยังไงนะต้องมีวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงคนพวกนี้อย่าดำเนินอย่าเจริญรอยตามคนพวกนี้นะฮะไม่งั้นเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยบ้านปลายจะเหมือนพวกนี้คนที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะฮะอันนี้คือรายการธรรมะธรรมโมนเมื่อกี้นึกจะมาซีนเศร้าก็มาเศร้าเอาจริงเอาจังเลยนะอ่ะท่านผู้วันนี้ด็อกเตอร์นะฮะท่านผู้ชมวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิก่อนหน้านี้ตกลงมึงจะวันวันไหนมึงจะวันนี้หรือวันไหนเอางี้ดีกว่าวันนี้เราจะพูดแต่ก่อนจะพูดเรื่องก่อนหน้านี้สักหน่อยนึงได้ไหมได้ไหมล่ะย้อนหน่อยนึงได้ไหมท่านผู้ชมจะได้พูดเหรอกูงงรู้จักโทนี่ไหมเคยดูโทนี่สตาร์คใช่ไหมฮะอันนี้ไอรอนแมนอันนี้โทนี่เวอร์ชั่นใหม่โทนี่หรือโทนับบางคนก็บอกโถขี้นะบางคนเขาว่าอย่างนี้นะบางคนก็ว่าโถนี่ที่เป็นว่านี่สินนะฮะโถนี่นะฮะแต่ว่าโทนี่ที่เราจะพูดถึงท่านผู้ชมนะฮะ
ทนี่แมวได้เขาโทนี่แมวตลอดเลยเราจัดรายการของผมเองอะนะโทนี่แมวนะเพราะว่าเราจะคุ้นเคยชื่อเขานะฮะซึ่งผมก็ทวิตเตอร์เนาะแล้วก็เห็นทวิตเตอร์เนี่ยมีการพูดถึงคือวันนี้เราจะว่ากันมาเป็นหมู่คณะเป็นทีมเลยคือในคนที่เราเอามาพูดถึงนะเราก็จะมีตั้งแต่นางงามแล้วก็มีมาแล้วใช่ไหมหลายบุคคลนักการเมืองรุ่นใหม่ในโรมก็มีมาแล้วสุยบุตรหลายคนนะทัศนัยก็มาใช่ไหมครับแต่เรายังไม่ได้พูดถึงพี่โทนี่เลยถูกไหมใช่แต่นี่พี่โทนี่มาเนี่ยพี่โทนี่เนี่ยเขาก็มาคนเดียวเขาก็ไม่สมกับเป็นพี่โทนี่ก็ปกติโทนี่สตาร์เขาก็มีอเวนเจอร์ไงอ๋อนี่คือมาเป็นอเวนเจอร์ทีมของเขาทีมของเขาชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ครับมาพร้อมกันนะในเนี่ยนี่ต้องไล่ไปใช่ไหมเอาคือเอาที่คนแรกก่อนคนแรกโทนี่โทนี่แมวอุ้ยเพราะลืมไปว่าไม่เห็นปากโทนี่แมวนะฮะก็คือว่ามีการพูดในคลับเฮาส์ก่อนหน้านี้นะในเรื่องของการเจรจาวัคซีนนานแล้วล่ะนานแล้วล่ะนานแล้วก่อนหน้านี้คือนานแล้วนะแต่ก็ไม่ได้นานมากนะก็เพิ่งผ่านมาไม่ถึงสัปดาห์เลยใช่ไหมฮะเรื่องวัคซีนว่ารัฐบาลไทยเนี่ยสรุปง่ายๆนะมีน้ำยาไหมนะที่จะเจรจากับประเทศอื่นเขาเนี่ยคืออยู่ดูไบเนี่ย มีแต่ขนมจีนมุกไม่มีบางทีผมก็ตามไม่ทันนะมุกใช่ขนมจีนมีไหมดูใบไม่น่ามีนะพูดถึงอ้าวไม่ผมก็อยู่ดูใบมีแต่ขนมจีนเลยถามหาน้ำยาถามหาน้ำยาเลยมาถามว่ารัฐบาลมีน้ำยาไหมเขาจะขอแบ่งหน่อยนึงอะไรนี้รัฐบาลก็ตอบว่าจะเอาน้ำยากะทิหรือน้ำยาปูจะเอาน้ำยากะทิหรือน้ำยาปูไม่ใช่ไต่ปลาไปแล้วครับเผ็ดแสบดีเอาเข้าเรื่องนิดนึงก็อย่างนี้รัฐบาลเนี่ยมีน้ำยาที่จะจัดหาวัคซีนเองไหมถ้าไม่มีนะเอางี้ให้คือจะมาโทรข่มก็ว่างั้นเถอะเดี๋ยวจะไปติดต่อให้เองเดี๋ยวจะยกหูหาโทรหาใครโทรหาใครปูก็จะโทรทำไมเราก็อยู่ใกล้กันอยู่ที่ดูไบเหมือนกันไม่ใช่ปูนะไม่ใช่เอาเหรอไม่ใช่อันนั้นปูยิ่งรักปูตินเพราะว่าเขาจะโทรหาเขาบอกเขาเนี่ยเดี๋ยวคุยกับปูตินเปิดทางให้นะเดี๋ยวจะเอาวัคซีนนะฮะชื่อน่ารักนะสปุกนิกวีนะเอาเข้ามาในประเทศไทยให้ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปเนี่ยพอวันถัดมาเนี่ยท่านผู้ชมด็อกเตอร์ฮะวันถัดมาเนี่ยก็มีข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยฮะเจรจาสำเร็จคือทางด้านของรัฐบาลรัสเซียเนี่ยเขาก็ตอบรับนะฮะก็กลายเป็นว่าโอ้ยคนนะใน Twitter ดร.เล่น Twitter สาวกไม่เล่นไม่เล่นใช่ไหมสาวกก็โอ้โหโอ้โหย่องย่องเป็นศาสดาเลยจ้าโอ้โหแบบไม่มีพี่โทนี่เขาเอ๊ะบางคนก็ว่าอย่างนี้นะเนี่ยมันเกิดอภินิหารอะไรเกิดขึ้นทำไมอภินิหารเลยอภินิหารถ้ามีอภินิหารจริงทำไมกลับบ้านเมืองไทยไม่ได้อ๋อพินิหารเนี่ยมันมีอะไรที่เหนือกว่าพินิหารไงนะฮะคุกคุกเนี่ยหายตัวในคุกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละก็กลายเป็นว่าริ้วล้อเนี่ยเขาต่างกันอวยสรรเสริญนะอวยบางคนแบบแทบจะเอาหัวหมูหัวหมาเขาหายเลยอีมาลายอีมาลายบอลอีมาลายอีมาลายนี่ตัวดีใช่ใช่คนซีนนี้นะคือมึงคือถ้าไม่มีมันแม่งแบบว่าแทงหวยผิดถูกคือมันต้องมาอยู่แล้วมาเลยซีนอะไรนะซีนตอแหลเลียแข้งเลียขาเนี่ยไม่ได้รู้มาตั้งแต่วันแรกเลยนะวันที่ว่าโทนี่พูดนะครับเขาก็ไปเลยจ้านะฮะแล้วก็โอ้ยโยงรัฐบาลว่าลุงตู่ไม่มีประสิทธิภาพนู่นนี่นั่นนะตอนนี้เข้ามาล้อกันแล้วเข้ามาล้อแล้วคืออยากจะแบบว่าอะไรก็เอาให้หมดเอาไปว่าไปเลยเต็มที่ใช่ไหมคือกลายเป็นว่าถูกเอามาประชดอ่ะครับใช่ไหมใช่ไออะไรก็แบบคือเหมือนจะหลังจากนั้นก็เงียบไปเลยนะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ค่อยไม่โผล่มาเลยนะครับเต็มที่ก็แค่รีทวิตไม่ได้โพสอะไรเองเหรอใช่ใช่คือเป็นครั้งที่สองเลยนะต้องบอกว่าเป็นครั้งที่สองที่โผล่มาในคลับเฮาส์แล้วก็เรียกว่ากะจะมาโชว์นู่นนี่นั่นนะปรากฏว่าเรียกว่าตายคาคลับเฮาส์ครับใช่ไหมครั้งแรกคือก่อนหน้านั้นเนี่ย
มาครั้งแรกกินมาจำได้ไหมสมัยไทยรักไทยเคยทำอะไรไปบ้าง uh-huh. แล้วเจอไอ้พวกสามกีบไอ้พวกเดียวกันเนี่ย uh-huh. เจอสวนก็ไปเรื่องว่าเคยทำอะไรไว้ที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่ตากใบเห็นไหมหน้าหงายไปทิ้งแล้ว uh-huh. ทีนี้ก็มาอีกรอบนึงอีกเนี่ยนะจริงๆเป็นแผนแบบว่าหลอกไม่มาโชด แบบว่าตายเปล่าวะมาโชว์โง่โอ้แล้วคนที่จัดไม่ใช่ใครนะก็พวกเดียวกันเองพวกตัวเองนะเหมือนหลอกมาฆ่าเออกลุ่มแคร์เออเหมือนหลอกแบบให้โชว์แล้วแบบว่าสุดท้ายแล้วแม่งคือแบบว่ากลายเป็นถูกเขาเอาไปล้อกลายเป็นแบบเรื่องตลกเรื่องโจ๊กเรื่องบุจระร่วมใช่ไหมดูแล้วนะคนแรกครับผมนี่คนแรกนะคนต่อมาไอ้นี่ก็เหมือนกันเรื่องวัคซีนเหมือนกันนายว่าขี้ข้าก็ตามลอยนั่นแหละนะนายเขาเรียกว่านามสกุลเขาเนี่ยนะมันมีเรื่องแสงเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นหิวแสงนะเอ๊ะคนนี้เองนะด็อกเตอร์จำตอนที่ว่าไม้พานุพงศ์เป็นลมได้ไหมจำไม่ได้เออเล่าที่เป็นลมอ่ะเป็นไงคนนี้แหละโอ้ยความไวเร็วแสงมากความเร็วไวแสงมากต้องลงต้องลงจะฉายแสงมึงจะหิวแสงร่วมกันเร็วกว่าแสงเร็วกว่าแสงคือโพสต์ทวิตเตอร์เร็วมากบอกว่ามีการทำร้ายจนไม้เนี่ยเป็นลมแล้วต่อมาแป๊บนึงอ่ะก็เปลี่ยนบอกว่าเจ้าหน้าที่อ่ะควบคุมจนไม้เป็นลมกลายเป็นแบบว่าไม่มีการใช้คำว่าทำร้ายนี่ก็รีบโพสต์ไงไปเหมือนแบบว่าเนี่ยที่ไม้เป็นลมวันนั้นนะเจ้าหน้าที่เป็นคนทำแล้วไปมาก็เปลี่ยนกลายเป็นว่าอ๋อคือตอนนั้นคือเร็วกว่าแสงโอ้โหเร็วเอาง่ายๆคนแคป Twitter แทบจะแคปไม่ทันแต่ก็แคปทันอ๋อเร็วมากยังไม่เร็วเท่าคนแคปใช่เร็วกว่าแสงโพสต์ว่าเร็วแล้วลบว่าเร็วแล้วแต่คนแคปเร็วกว่าแต่มางานนี้หิวแสงใช่มั้ยอันนั้นก็คือเหตุการณ์นั้นทีนี้เหตุการณ์วัคซีนอยากให้ดร.เล่าเพราะดร.ก็รู้โยนให้เลยโยนกับท่านผู้ชมครับเราพูดถึงเรื่องเป็นงานเป็นการเนี่ยก็ต้องใช้นักวิชาการพูดก็คือคุณว่ามันคุณฟังแล้วคุณเชื่อไหมผมถามคือมีที่ไหนของกำลังเป็นที่ต้องการของทั้งโลกถูกไหมฮะมีคนมาเสนอให้ใช่ไหมแล้วเสนอให้แบบมึงไม่ต้องจ่ายเงินก่อนด้วยนะใช่ไหมใช่มาเสนอให้4ครั้งรัฐบาลเนี่ยไม่เอาอีกมึงแบบคือมันจะเป็นแบบใช่ไหมใช่คือโดย common sense โดยสามัญสำนึกเนี่ยมันก็ใช่ไหมใช่คือถ้าของมันล้นตลาดอีกอย่างนี้ค่อยว่าไปเรื่องนึงถูกแต่นี่คนของมันก็ต้องการคนกำลังต้องการถูกไหมคือเขาบอกว่าประเทศที่แม่ของเจ้าของบริษัทผลิตวัคซีนคือไซเฟอร์อยู่เนี่ยคืออิสราเอลเนี่ยแม่งต้องซื้อแพงกว่าชาวบ้านก็สองเท่าอ่ะครับเขาขาย20เหรียญไอ้นี่ต้องซื้อ40เหรียญอะเนี่ยไอ้นี่มึงป๋ามาจากไหนใช่ไหมรัฐบาลไทยไม่ต้องจ่ายแพงแถมยังให้ใช้ฟรีก่อนอีกแถมรัฐบาลไทยแม่งก็เล่นตัวอีกเสนอ4ครั้งไม่เอามึงบ้าหรือเปล่าถูกไหมคือว่าฟังจากแบบนี้แล้วมันต้องคิดแล้วว่าเอ้ยมันมีมูลขนาดไหนไอ้ฟังแล้วคิดอะไม่เท่าไหร่ด็อกเตอร์ไอ้คนที่พูดมาคิดก่อนพูดหรือเปล่าไอเราเป็นคนฟังใช่ไหมคนที่ว่าพูดล่ะไอคนที่หิวแสงอ่ะคิดไหมที่ออกมาใช่ไหมเออว่าเอ๊ะจะพูดอะไรออกไปคนจะเชื่อไหมจริงไหมล่ะเออก็ต้องคิดบ้างนะเออใช่ไหมก็เรียบร้อยกันไปนะฮะก็มีการออกมาชี้แจงแล้วจากสถาบันวัคซีนใช่ไหมครับนู่นนี่น่ะคือรายละเอียดเราก็ไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือมันเป็นเรื่องซึ่งไม่มีมูลความจริงอ่ะใช่ไหมว่ามีมูลความจริงคือเหนื่อยไหมพวกเหนื่อยเนาะเหนื่อยคือแบบว่าคือถ้าอยู่ในช่วงปกติก็คงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมแต่นี่อยู่ในช่วงที่โทษนะขนาดพูดเนี่ยพูดแบบนี้มันไม่ได้แบบสบายนะใช่ไหมใช่อึดอัดนะใช่ไหมก็เป็นลมแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นเขาบอกล่าสุดใช่ไหมบอกว่าอะไรนะไม่ล็อกดาวน์แต่ขอความร่วมมือไม่ให้ออกจากบ้านในบางที่ในบางจุดในบางแห่งใช่ไหมคือมันเป็นช่วงที่แบบว่าการดำเนินชีวิตปกติมันก็ต้องมีการเข้มงวดกวดขันตัวเองอะไรยังไงแบบนี้นะมาเจอพวกนี้บางทีมันก็คือคนทำงานเหนื่อยมาเจอพวกปั่นแบบเนี้ยไม่พวกที่แบบว่า
แล้วมันขยันด้วยนะช่วงนี้ใช่ช่วงนี้มันขยันเป็นพิเศษเขาว่างไงขยันเป็นพิเศษเอาก็เขาว่างเขาไม่มีงานทำคนนั้นเขาไม่ใช่เขาอันด้านหนึ่งเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็เป็นจุดที่ถือว่าแหมบอลมาเข้าทางตีนเหมือนกันใช่ไหมคือมันมีจุดที่ผิดพลาดจากการทำงานของรัฐบาลด้วยบางส่วนเหมือนกันพวกนี้ก็เลยรีบออกมาจี้กันแต่บอกว่าออกมาจี้แล้วถ้ามันเอาข้อมูลที่ด้านนี้เป็นจริงเป็นประโยชน์กับชาวบ้านถูกไหมชาวบ้านเขาก็ไม่นั่นนี่แม่งเอามาแล้วก็แต่ละเรื่องอันนี้พวกวัคซีนว่าไปเนี่ยทีนี้มันมีพวกตามมาอีกมีมีพวกนี้ก็อีกก็คือว่าเอาไม่พอใจวิธีการบริหารของรัฐบาลใช้ไม่ได้เขาบอกว่าให้รัฐบาลนะครับนายกต้องใช่ไหมเดือดแก๊งไงเดือดแก๊งมีใครบ้างวะอู้หลายคนแก๊งพรรคฝ่ายค้านนะฮะแต่ว่าเอาตัวเด็ดๆเลยละกันนะอยากได้ใครก่อนฮะเอาคนนี้ก่อนละกันแรงนะเพราะว่าจี้ให้นายกลาออกไม่พอนะเสนอให้ตั้งรัฐบาลชั่วคราวคุณพิธามีทั้งพิธาก็พูดคล้ายๆกันพูดสมพงษ์คล้ายกันสมพงษ์อมรวิวัฒน์ครับผมใช่ไหมก็พวกฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านนั่นแหละแต่ละคนเขาก็จะมีคำพูดเขาเรียกว่าไรนะมีคำพูดในวันแถลงอ่ะแต่ละคนจะเขาจะมีความแตกต่างความโดดเด่นไม่เหมือนกันนะที่ผมเลือกมามีไม่กี่คนหรอกแต่ว่าที่เลือกมานี่คือชอบมีใครบ้างเลยเอาพิธาก่อนเลยพิธาว่างไงพิธาคุณพิธานะคือผมมีโพลนิดนึงนะเราไม่อยากอ่านเขาผิดไงแต่ว่าเอามาบางช่วงบางตอนนะคุณพิธาบอกว่างี้วันนี้เนี่ยต้องเอาพลเอกประยุทธ์ออกจากอำนาจนะถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อการสูญเสียจากการบริหารงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะแล้วก็เขาบอกว่าพรรคเนี่ยพรรคกรเนี่ยเสนอรถแมพนะในการหาทางออกให้กับประเทศนะคือ1รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยต้องยุติบทบาทการบริหารประเทศนี้ด้วยการลาออก2ต้องจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนะ3ใหม่3นะฮะคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดและพ่วงอะไรรู้ไหมดร.แก้ไขรัฐธรรมนูญพวกนี้เขาคือเขาแม่งแบบเขาไปเปลี่ยนนามสกุลแบบแก้รัฐธรรมนูญไหมหรือแบบว่าอะไรอะไรก็เหมือนเอาไปฝันนะคือถ้าพวกนี้เป็นรัฐบาลนะผมว่าเราไม่ต้องกังวลครับเรื่องฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนไม่ได้ฉีดแน่ไม่ใช่ไม่รู้ฉีดได้ไม่ฉีดหรือไม่รู้นะว่าได้ฉีดหรือไม่ได้ฉีดแต่ว่าพวกนี้เขาจะเสนอนโยบายครับแก้โควิดด้วยการแก้รัฐธรรมนูญมันเรื่องเดียวกันเหรอท่านผู้ชมมันก็ทุกเรื่องโทษนะโทษนะอีกเรื่องอะไรก็กูเห็นแก้รัฐธรรมนูญแก้ได้หมดนะปัญหา PM 2.5 ก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญเอาปัญหาอะไรนะราคาพริกแพงก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญปัญหาถนนพระราม2ยังสร้างไม่เสร็จก็ต้องแก้ทำดุลนะฮะฝนตกเมื่อเช้าฝนตกเมื่อเช้าด็อกเตอร์ฝนตกเมื่อเช้าต้องอะไรฝนตกเมื่อเช้านี้ต้องอะไรวนพกล่มสิโอ้ไม่เออมันต้องพกล่มเหรอพกเอ้าขอให้เอ่ยชื่อนะพูดมาแค่นี้คนเดาออกว่ามาจากพรรคอะไรอ้าปากปั๊บแม่งมองเข้าไปในปากคำว่าแก้รัฐธรรมนูญอยู่ในปากยิ่งกว่าตัวไก่อะเห็นหมดเลยฟันผุกี่ซี่นะฮะฟันเหลืองกี่ซี่นะเห็นหมดเห็นก็ไปถึงกระเพาะหรือเปล่าวะย่อยสลายกระเพาะตัวเองอะก็เป็นประเด็นนะวันนี้อ้าวทีนี้พวกนี้แม่งกว่าคือไอ้นี่ก็โทษนะมีคนเขาไปเขียนนะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าพวกมึงว่างมากนะแนะนำให้ลาออกไปดีกว่าใครครับเต้เออนะว่าไม่ต้องไปนั่นหลับไปละก็ว่าไปนะหรือว่าก็ตอนนี้เขาบอกว่ามีแฮชแท็กไหนพวกนี้มาเสนอให้รัฐบาลออกนะแต่มันมีแฮชแท็กขึ้นมาอีกอันนึงนะเขาบอกว่ายุบฝ่ายค้านใช่ไหมคือแบบว่ามันแบบเวลาเราจะเสนออะไรนะพอเป็นเรื่องแบบนี้อ่ะรัฐบาลลาออกมึงจะตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาถามว่ามันตั้งมาจากอะไรมันก็ต้องตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญถูกไหมใช่เพราะรัฐธรรมนูญมันเขียนเอาไว้ว่าจะตั้งรัฐบาลจะเลือกนายกจะอะไรยังไงเขียนเขาเขียนเอาไว้เสร็จสรรหมดแล้วแล้วเขาได้แล้วพวกนั้นได้อ่านไหมก็นั่นน่ะดิคือมึงมาเป็นฝ่ายค้านได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่มึงเสนอทำออกมาเนี่ยคือแต่ละเรื่องแต่ละราวเอาพอมาดูสมมติง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมถ้านายกลาออกก็ต้องเลือกนายกใหม่ซึ่งนายกใหม่มีชื่อที่ซึ่งนายกใหม่ก็ต้องเลือกตาม
สิ่งที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะฮะถูกไหมครับก็คือต้องเลือกจากคนซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากพรรคถูกไหมทีนี้คนที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคตอนนี้มันก็จะเหลืออยู่3คนคือเอาพรรคเขาเองคือชัยเกษมถูกไหมคนที่2ก็คือพรรคภูมิใจไทยคือคุณอนุทินนะแล้วก็คนที่3ก็คือคุณอภิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้เนี่ยใช่ไหมถามว่าอ่ะแล้ว3คนนี้จะเลือกใครจะเลือกใครเขาก็ต้องมีวิธีการเลือกไว้อีกว่าคุณจะเลือกได้เสียงของคุณที่ต้องมารวมกันเนี่ยมันต้องเกินครึ่งหนึ่งถูกไหมใช่ของสสใช่ไหมเออ500คนก็ต้องเกิน250ถูกไหมตอนนี้เสียงรัฐบาลมีอยู่270เสียงฝ่ายค้านมีอยู่215เสียงโดยประมาณใช่ไหมเนี่ยทีนี้เสียงมึงก็ไม่ชนะก็แล้วไม่ถึงมึงจะไปเลือกใครได้อ่ะใช่ถูกไหมใช่มึงจะไปเลือกใครได้ใช่ไหมอ่ะดังนั้นก็จะเลือกได้เหมือนกันก็ต้องไปบอกให้พวกที่ร่วมรัฐบาลอยู่พรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์ก็ต้องถอนตัวออกมาใช่ไหมพวกนี้เนี่ยมัน50กว่าเสียงพอมาบวกกับไอ้ของที่มีอยู่ก็อาจจะเกินถูกไหมใช่แล้วเขาจะถอนไหมไม่ก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะกันอยู่ถูกไหมไม่พอใจงองแงงงองแงงกันอยู่แต่ว่าไม่ถอนหรอกใช่ไหมเพราะว่าต่อให้ไปเสนอตำแหน่งบอกว่าเฮ้ยใช่ไหมคุณเป็นไปได้ไหมผมดูก่อนเรายกตัวอย่างไปทีละเรื่องนะเช่นว่าไปเอาไปเสนอไปบอกเลยเอาเหมือนที่อาจารย์อานนท์บอกเนี่ยไปกระซิบเลยว่าเอาไหมประชาธิปัตย์ถอนแล้วเดี๋ยวให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกใช่ไหมอันนี้เข้าทางอาจารย์อานนท์เลยนะครับเนี่ยประชาธิปัตย์จะตายกันหมดเลยนะใช่ถูกไหมผมว่าออกมาด่าอาจารย์อานนท์ไว้เยอะศูนย์พันเลยถูกไหมสมมติว่าจะเอาสูตรนี้แต่ถามว่าเขาจะไปหรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้อภิสิทธิ์ถามว่ามี power มีอำนาจที่จะไปทำอะไรในพรรคเหรอไม่มีอำนาจนะถามว่าคนที่เขาบริหารพรรคอยู่ใช่ไหมเขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นเขาก็ไม่ไปใช่ครับเขาไม่ไปปุ๊บใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็มันต้องพูดถึงใช่ไหมอภิสิทธิ์ตัดเป็นหนึ่งช้อยเป็นไม่ได้ตรึงภูมิใจไทยนะไปเสนอเหมือนกันเสนอให้คุณอภิสิทธิ์เอาไหมเป็นนายกจริงๆมันเคยเสนอมาแล้วข้อเสนอแบบนี้นะเคยเสนอมาแล้วนะครับแต่ตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์ไม่เอาใช่ไหมแล้วถ้าเอาไปจริงถูกไหมถามว่าเอาผมบอกให้คุณอภิสิทธิ์จะไปเนี่ยถามว่าไอ้พวกสามกีบจะเอาก็ไม่เอาอยู่ดีเพราะมันด่าคุณอภิสิทธิ์ไปถูกไหมด่าไว้เละตุ้งเป๊ะเลยถูกไหมแล้วมีเรื่องทะเลาะกันคุณย้อนดูได้ไม่รู้กี่เรื่องอ่ะถูกไหมแล้วเรื่องของเรื่องก็คือมาบอกก็เขาบริหารโควิดผิดพลาดใช่ใช่ถูกไหมจะอยู่ประเชิญเขาเป็นนายกเนี่ยเพื่อให้เขาย้ายพรรคไปรวมกับตัวเองเพื่อที่จะให้ฝังตัวเองได้ประเด็นประยุทธ์ไปให้พ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คุณนายทินก็ไม่ได้ถูกไหมเขาไม่ไปหรอกสมมตินะด็อกเตอร์สมมตินะนี่คือนึกกลางนึกภาพตามถ้าสมมติว่าได้นะมันจะมีสสคนนึงอ่ะที่เคยบอกว่าเนี่ยเจอหน้าไม่อยากจะไหว้อ่ะถ้าเกิดว่าเขามาเป็นนายกจริงๆนะทีนี้แหละส่วนหน้าห้องน้ำนะต้องไหว้สวยๆไหว้ไหว้พวกนี้พวกหาเดียวไหว้สวยล่ะใช่ไหมฮะผมนึกถึงคนนั้นเดินผ่านหน้าแว๊บๆเออทีนี้เหลือสุดท้ายหรือใครคุณชัยเกษมชัยเกษมก็บอกว่าก็พวกตัวเองมีอยู่เท่านั้นน่ะจะทำอะไรได้ก็เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเสียงมันไม่ถึงใช่ฮะถูกมั้ยนี่เห็นไหมคือมึงจะเสนออะไรนะมึงแบบว่ามึงศึกษามึงอ่านหรือเปล่าวะใช่ไหมมันอาการแบบเดียวกันนะไอ้คนแรกก็บอกว่าเฮ้ยตกลงมึงพูดเล่นๆหรือเปล่าว่ามึงไปคุยกับปูตินอ่ะถูกไหมหรือพูดเพื่ออะไรก็ไม่รู้อีกคนนึงก็เหมือนกันเรื่องไซเฟอร์มึงไม่ได้ดูเลยกฎเกณฑ์กฎระเบียบใช่ไหมหรือว่าขั้นตอนการไปตกลงกันเขาแม่งลำบากลำบนกว่าจะไปหาวัคซีนมาได้อีนี่ก็เหมือนกันอันนี้ถือว่าโง่กว่าอีกเพราะอะไรเพราะเป็นนักการเมืองมึงไม่อ่านรัฐธรรมนูญมึงมาเป็นนักการเมืองทำโทษนะมึงไม่เป็นได้ตรงนี้ไม่อ่านไม่ว่านะแต่จะแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะไม่อ่านรัฐธรรมนูญแต่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญอยากจะแก้รัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่อ่านนั่นน่ะสิเนี่ยใช่ไหมเออแม่งแบบคือฟุ๊บแม่งเหนื่อยอ่ะใช่ใช่ไหมคือเจอพวกนี้แล้วก็แบบว่าก็ถึงแนะนำถูกแล้วไงว่าคือถ้าไม่มีอะไรทำมึงก็ลาออกไปซะคือไม่เคยเจอนะฝ่ายค้านยุคไหนที่แบบอีเดียตขนาดนี้นี่อีเดียตของจริงนะอีเดียตแบบว่าแบบไม่ใช่แบบว่าคือดาราตลกดาราออกมาโชว์อะไรที่เราเขาไม่รู้เราก็ยังพออนุโลมนะว่าเขาแบบว่าเขาไม่รู้ครับแต่อีนี่มึงโทษนะคือมึงเป็นนักการเมืองมึงทำมาหา
อยู่กับใช่ไหมเรื่องพวกนี้อยู่แล้วกฎระเบียบได้รับคือรัฐนูลเนี่ยคือข้อกำหนดในเรื่องการเมืองถูกไหมใช่แต่ตัวเองไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจไม่ได้ดูในรายละเอียดแล้วมาเสนอแบบนี้เสนอบอกให้เขาลาออกเสนอลาออกแล้วตัวเองก็ถามว่าใครจะมาเป็นนายกต่อถามว่าอะไรยังไงก็ตอบมาแบบว่าเหมือนกับแบบตอบมาเหมือนโทษนะที่เขาบอกว่าไอ้นักกฎหมายบางคนอ่ะห้ามเดินลัดสนามมันก็เสนอให้วิ่งเนี่ยพอกันอ่ะพวกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มม็อบที่มองแก๊งนี้เป็นไอดอลเนี่ยก็ไม่ต่างกันดร.จำได้ไหมแรกๆมาข้อเรียกร้องก็ขัดกันเองขัดกันไปขัดกันมาม็อบสามกี่ป่ะสามนิ้วสามข้อเรียกร้องเปลี่ยน3ข้อเรียกร้องเป็น10เปลี่ยนจาก10มาเหลือ3แล้วเปลี่ยน3ข้อเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะสังเกตดีๆนะฮะก็เหมือนจับทางไม่ค่อยถูกนะก็ไม่ค่อยก็รู้แล้วเพราะอะไรเพราะอะไรนะก็มันคงติดเชื้อกันอ่ะคือเชื้อที่น่ากลัวกว่าโควิดนะก็เชื้อโง่นะฮะน่าจะน่ากลัวมากกว่าละนะฮะก็สมควรอ่ะพวกนี้ผมว่าถึงจุดหนึ่งแล้วก็นะเอาให้มันตามที่เขาว่าใช่คือเป็นฝ่ายค้านแทนที่จะมาตรวจสอบใช่ไหมรัฐบาลใช่ไหมก็กลับกลายมาได้กลับมาทำเรื่องทำราวซึ่งอะไรก็ไม่รู้แล้วก็สิ่งที่ตัวเองทำออกมาก็ดูแล้วมันก็ทำให้ตัวเองกลายเป็นตัวตลกอ่ะในแง่ของผลที่มันตามมาเนี่ยท่านผู้ชมครับก็นั่นแหละฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าพักฝ่ายค้านพักร่วมฝ่ายค้านนะฮะจะสามารถผลิตน้ำยาเอาไปให้คนแดนไกลนะฮะคนดูไบเนี่ยทานได้หรือไม่นะจะโชว์น้ำยาตัวเองได้หรือไม่แค่ไหนนะก็ต้องติดตามกันนะฮะและนี่ก็คือรายการคนอวดโง่นะสำหรับวันนี้ผม2คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ